จรเนี่ยแค่ทำผิดกฎหมายนะครับโจรไม่ได้เปลี่ยนกฎหมายมาเป็นอาวุธของตัวเองและใช้มันอย่างหน้าด้านด้านมันจึงน่าอายในการบอกว่าวันนี้ผมทำงานที่โรงเรียนกฎหมายและผมก็คิดว่าใครก็ตามที่เป็นนักกฎหมายต้องรู้สึกการกระโดดกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันเหมือนกันทั้งกระบวนการที่เกิดขึ้นในรัฐสภาทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นที่ศาลรัฐธรรมนูญเราเห็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างชัดเจนมากไม่มีอะไรชัดเจนไปมากกว่านี้แล้วชัดเจนเหมือนกับว่าเราโดนเหยียบหน้าอยู่เพราะฉันด่ามาครับกองด่ามาแต่พร้อมกันนะครับว่าตัวอยากจะด่าเขาว่าอะไรไอ้สัตว์ขอบคุณครับไอ้สัตว์แต่มันน่าด่าจริงๆนะครับมันน่าด่าจริงๆเราใช้เวลาทั้งวันคุยกันเรื่องเป็นยติหรือเปล่าเห็นอยู่ทนท่อว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมครับเห็นอยู่ทนท่อว่ามีการบิดหลักการเพื่อใช้เพื่อกันแกล้งนะครับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งได้รับการเลือกตั้งมากเป็นระดับหนึ่งไม่มีอะไรน่าละอายไปกว่านี้อีกแล้วผมคิดว่าเราควรจะอายที่เป็นนักกฎหมายเราควรจะอายที่เป็นคนไทยนักกฎหมายควรขยับออกมาข้างหน้านะครับแล้วทำให้กฎหมายเป็นเครื่องมือที่มันจะนำไปสู่ความยุติธรรมนะครับไม่ใช่เครื่องมือในการแก้แค้นทางการเมืองในลักษณะนี้ขอบคุณมากครับ